ท่านผู้ชมครับพามาดูข่าวแรกที่ศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีอันนี้หลายกรรมหลายวาระจักรยานยนต์ไปจอดเกยจุดที่เขาจอดตรงแยกนะเสร็จแล้วกระบะเลี้ยวมาชนชนเสร็จกระบะหนีหนีเสร็จโดนตามกลับมาโดนคนเจ็บต่อยอีกครับไปดูวงจรปิดนะครับเมื่อคืนนี้เห็นไหมฮะจักรยานยนต์จอดเลยแยกเห็นไหมป้ายหยุดต้องจอดตรงนั้นอันนี้เลยมาตั้งไกลกระบะเลี้ยวเข้ามาปุ๊บชนฮะชนลากเสียงกรี๊ดเนี่ยเสียงฝักของผู้หญิงอุ้มลูกเด็กมาด้วยนะมีเด็กด้วยใช่เนี่ยฮะเสร็จแล้วกระบะที่ชนปุ๊บก็ขับหนีไปเลยครับผมหลังจากนั้นเองนะจักรยานยนต์ที่เขาตามมาเนี่ยเห็นไหมจะมีคันหนึ่งตามมาปุ๊บเขาก็จะวกรถเพื่อไปตามกระบะคันนั้นกลับมานี่ฮะใช่ฮะสุดท้ายกระบะคันนั้นกลับมาโดนคนเจ็บที่ขี่จักรยานยนต์ครั้งแรกเนี่ยต่อยนี่ฮะเรื่องมันหลายกรรมหลายวาระเหลือเกินท่านผู้ชมนี่ฮะคนเจ็บพอโดนต่อยครับเพราะว่าไปชนเขาก็คือคนขับกระบะคันสีขาวแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวนะฮะชื่อทางด้านของนายสุทธิรักษ์ฮะอายุ18ปีเท่านั้นเองครับผมสุทธิรักษ์อ้างว่าโอ้ไม่เห็นนี่ฮะจังหวะนี้จะไม่เห็นก็ไม่ได้นะนี่ฮะชนปุ๊บเบียดเสร็จแล้วจังหวะที่ขับหนีไปเนี่ยเจ้าตัวบอกไม่ได้ตั้งใจหนีเอาเหรอเออแค่ตกใจแล้วก็ขับออกไปครับนี่ฮะแต่เจ้าตัวก็คงมีสำนึกอ่ะตามมานะฮะทำให้ทางแม่ลูกซึ่งเขาอุ้มเด็กวัย1ขวบอ่ะนะเจ็บมีรอยแผลถลอกนะฝั่งคนขี่จักรยานยนต์ที่เป็นสามีแล้วก็เป็นพ่อของคนเจ็บนะไม่ได้เจ็บอะไรแต่อายุ18ปีเท่ากันคืออายุน้อยทั้งคู่พอมาปุ๊บนะฮะก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงต่อยทางคนขับรถกระบะเลยเป็นเหมือนหลายกรรมหลายวาระชาวบ้านบริเวณนั้นก็เลยแจ้งตำรวจสภ.ระเบาะไผ่มาฮะสรุปแล้วเป็นยังไงรู้ไหมฮะเป็นยังไงครับจบเรื่องแค่นั้นแค่นั้นเลยจบเรื่องแค่แยกฮะไม่ต้องไปที่สภ.ฮะคือจริงๆถ้าดูตั้งแต่แรกเลยนะต้องยอมรับว่ามันประมาทร่วม คุณควรจะจอดที่ป้ายหยุดแต่เนี่ยเลยมาตั้งไกลสำหรับจักรยานยนต์เลยนะฮะเหมือนกันนะเกือบเลนหนึ่งเลยนะครับกระบะเลี้ยวเข้ามาคุณจะอ้างว่าไม่เห็นก็ไม่ได้นี่คุณชนเสร็จแล้วคุณหนีหลังจากนั้นวกกลับมาโดนต่อยอีกมันหลายกรรมหลายวาระอย่างที่บอกแต่สุดท้ายก็คือจบกันแค่นั้นฮะเคลียร์จบกันแค่นั้นแล้วก็แยกย้ายหัวอกคนเป็นพ่อแต่อย่างไรก็ตามการใช้กำลังก็ไม่ถูกต้องถูกต้องและตั้งแต่แรกถ้าคุณรู้ขอโทษนะตั้งแต่จังหวะแรกขอเปิดภาพใหม่ถ้าคุณรู้ว่าคุณพาลูกเล็กมาด้วย1ขวบอ่ะ1หมวกกันน็อกนะฮะทั้งตัวคุณกับตัวเมียคุณไม่ใส่2คุณจอดเลยป้ายแบบนี้อันตรายกับเมียแล้วก็ลูกคุณด้วยนะแต่ว่าไอ้หลังจากนั้นกระบะก็ขับหนีมันก็มีความผิดด้วยไงนะแต่สุดท้ายไม่ได้ไปแจ้งความอะไรจบกันแค่นี้ฮะก็ดีครับ